ต่อ,อก,กันในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่ประเทศอิสราเอลกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะกรมการจัดหางานนะคะได้ยืนยันให้ความสําคัญกับครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตในประเทศอิสราเอลมีการเร่งโอนสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยาค่ะ นายสมชัยมรกฎศรีวันค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานได้เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีทีออ่แรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงแรงงานเรื่องนี้กระทรวงแรงงานเองให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะยืนยันว่ามีการกําชับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ดําเนินการให้แรงงานไทยหรือว่าทยายาทได้รับสิทธิประย จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทํางานที่ไปทํางานที่ต่างประเทศโดยเร็วที่สุดค่ะในกรณีของนายพงษ์ธรขุนศรีครับแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลก็มีการส่งร่างกลับประเทศไทยเมื่อวันที่20ตุลาคม2566นะครับแล้วก็ส่งร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อให้ครอบครัวได้นำไปประกอบพิธีในวันเดียวกันนะครับทางสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย ได้มีการติดตามประสานนะครับญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบว่าครอบครัวทําพิธีชาปนก,กิจในวันที่2 2ตุลาคม2566 mm. แล้วก็มีการดําเนิน mm. การตามประเพณีนะครับจึงนัดหมายพาแม่ของผู้เสียชีวิตไปสืบทายาทที่ว่าการอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาในวันที่27ตุลาคม2566 mm. แล้วก็รับเรื่องจากทายาทนะครับเพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ขออนุมัติการจ่ายสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนตามลําดับล่าสุดครับอนุมัติการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจํานวน40,000บาทแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทางธนาคารกรุงไทยนะครับเขาจะมีการโอนเงินสงเคราะห์ผ่านบัญชีให้ถายยาของนายพงสะทร ในวันจันทร์ที่6นั่นก็คือวันนี้นะครับ6พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันทําการนั่นเองสําหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนนะครับเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามในครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินรายละ1 5 0 0 0บาทนะครับกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงินสงเคราะห์3 0 0 0 0บาทกรณีเสียชีวิตครับ40,000บาทแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการจัดทําศพในต่างประเทศ40,000บาทโดยสามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ที่กระทรวงแรงงาน หรือสำนังกงานจัดหาง,งานจังหวัดในภูมิลําเนาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับคุณผู้ชมที่สายด่วน1694กรมการจัดหาง,งานครับ